กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมตอนนี้ทุกท่านอยู่กับรายการ Chill Out เล่าคอมิกไปทั่วนะครับผมแล้ววันนี้ผมจะมาเล่าคอมิกของซีรีส์ The Wolf Among Us นะครับผมก็เป็นเรื่องราวในเวอร์ชั่นของคอมิกนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูซีรีส์หรือว่าเกม The Wolf Among Us มาก่อนก็อาจจะมึนงงแล้วก็เมานะครับผมก็อ่ะผมจะสรุปให้ฟังเลยนะมันก็คือแบบว่าเรื่องราวของหมาป่ากับคนตัดฟืนแล้วแปลงร่างมากลายเป็นคนนะครับผมหมาป่ากลายเป็นคนนะแล้วสโนว์ไวท์ก็กลายกลับมาเป็นคนเนี่ยคือแบบว่ามาอยู่ในจักรวาลเดียวกันตัวร้ายตัวดีมารวมกันนะครับผมอ่ะก็ดูเหมือนว่าจะเข้าใจยากแล้วก็งงอยู่นะครับผมอ่ะผมก็จะสรุปรวมๆนะสำหรับซีรีส์หรือว่าคอมิกที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นแนวสืบสวนนะครับผมก็ขอให้สนุกนะเราก็จะไปฟังกันเลยพร้อมหรือยังไปยังไปกันเลยช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนฉันได้รับสายจากคุณโทษนะเหมือนเดิมและปกติทุกวันนั่นแหละห้องโถงของคุณโทษนั่นเองใช่แล้วตอนนี้มันก็เหมือนหลุมขี้เลยแหละทำให้ฉันนึกถึงแคมเปไฮนะเสียงตะโกนจากชั้นบนน่ะเหรอใช่แล้วเขาพูดอย่างนั้นนั่นเองใช่บางอย่างมันไม่ลงรอยข้างบนนั้นฉันรู้ดีนะว่าใครอาศัยอยู่ข้างบนนั้นแต่ฉันพูดไม่ได้มากเท่าไหร่นะวันๆฉันก็เอาแต่แบบว่าตั้งหน้าตั้งตารอว่าสักช่วงเวลาไหนช่วงเวลาหนึ่งตอนเย็นตอนค่ำตอนเช้าฉันจะต้องโผล่หัวไปถึงแม้ว่ามันจะไม่เร็วเหมือนเด็กส่งพิซซ่าก็ตามแต่ฉันก็ต้องโผล่หัวไปเออแต่ช่างแม่งเถอะงานก็คืองานถ้าเฟเบิลทาวสร้างความเละเทะชิบหายฉันเนี่ยแหละจะเป็นคนสะสางมันเองสวัสดีครับมีใครเรียกช่างป่าป่าไหมเอ้ยบิ๊กบีบิ๊กบีเฮ้ยในที่สุดนายกระโผล่หัวมาแล้วนะหมาป่าบิ๊กบีของฉันฉันรู้ดีเออใช่ใช่นายอำเภอของฉันใช่ฉันรู้ดีบางทีนายก็ไม่ต้องโผล่หัวมาบ่อยก็ได้แต่เหตุนี้มันเลวร้ายมากเลยนะดูที่นี่สิเว้ยพวกนี่ฉันน่ะต้องมาเห็นความเสียหายอย่างนี้ทุกวันแน่นะฉันรับไม่ได้นะเว้ยไอ้ตะป่าขี่เมานั่นน่ะมันอยู่ชั้นบนแล้วตอนนี้มันก็กำลังทำลายบางอย่างอยู่ทำลายอพาร์ตเมนต์ของฉันยังไงล่ะฉันตอบให้แล้วแกน่าจะรู้คำตอบดีนะบิ๊กบีก่อนที่ฉันจะตามหาไอ้ตะแกขี้เมาที่แกพูดนะฉันตามหากบสามขาอยู่นะข้างนอกมันใส่ชุดสเวตเตอร์นั่นแหละคือปัญหาเฮ้ยบิ๊กบีอย่าทำอย่างนั้นเลยฉันกลัวแล้วนะถ้าแกยังไร้น้ำยาที่จะกลับไปเป็นมนุษย์อีกแล้วก็แกกลับไปอยู่ที่ฟาร์มมันก็น่าจะดีนะง่ายเท่านั้นเองไปหาแม่มดเราไปแปลงร่างซะไอ้พูดง่ายอย่างนั้นก็ดีสินี่พวกฟังฉันนะคุณภาพของเวทมนต์น่ะมันถอยลงมากเลยนะแล้วราคามันก็ขึ้นเยอะมากเลยนี่แกรู้อะไรไหมถ้าแกมีเงินน่ะแกน่าจะให้ฉันหน่อยนะเออพูดมากรู้สึกว่าฉันอยากจะกินผัดกะเพรากบขึ้นมาแล้วสิเฮ้ยเฮ้ยฟังฉันหน่อยสินี่แกรู้ไหมว่ามันแพงขนาดไหนเนี่ยนี่แกรู้ไหมเออไม่รู้สิฉันไม่ได้เป็นคนสร้างกฎนะแล้วฉันก็ให้นายผ่านไปฟรีๆไม่ได้นะเพราะฉันก็จนเหมือนกันเออดูเหมือนว่าจะเมามาเละเลยนะเมาเหมือนหมาเลยสินะแล้วดูนี่สิฉันเดินมาที่ไหนวะเนี่ยสกปรกจังเลยนะไอ้บูทแมนน่ะมันแค่แบบว่าเมาข้ามขั้นจักรวาลโลกเลยแหละตอนนี้มันก็เหวี่ยงไปทั่วแล้วแหละพวกช่วยฉันหน่อยนะเออนี่มันเป็นแม่อะไรของมันวะเนี่ยเออไร้ประโยชน์ไม่ต้องพูดให้มากหรอกบิ๊กบีถ้าฉันรู้นะนี่เอาจริงๆนะพวกฉันคงจะยิงมันไปที่หัวมันแล้วแหละถ้ามันผ่านพ้นไปได้ดีนะจะได้หลีกเลี่ยงมันไปตลอดชีวิตยังไงล่ะพวกดีไหมล่ะเออแล้วเขาเริ่มดื่มตอนไหนนะเออนายก็น่าจะรู้ดีนะเขาไม่เคยหยุดเลยนะพวกเฮ้ยพอได้แล้วพวกโอเคไหมนายน่ะเมาแล้วแล้วเสียงผู้หญิงคนนั้นน่ะเมียนายหรือเปล่าเออนี่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแบบมีคนอยู่ข้างบนนั้นด้วยนะโอ้ยเอออยากจะทำอะไรแม่งก็ทำไปเลยฮะช่วยชีวิตคนทั้งวันเพื่อเราชีวิตของประชาชนอะไรก็ตามที่แกเขียนไว้ในนามบัตรทุกๆวันเนี่ยนะเอ้ยไอ้ลูกหมากระจอกชิเป๋งเลยไอ้ลูกหมาที่ขี้โมโหแล้วตอนนี้มาบอกให้ฉันใช้เงินเนี่ยนะฉันใช้เงินเป็นเว้ยพ่อครับไฟดับอีกแล้วครับพ่อไฟมันดับอีกแล้วนี่ฉันบอกแกว่ายังไงนะ
นี่หมาป่าร้ายมันจะมากินตัวลูกนะแล้วมันจะพากตัวลูกไปตลอดชีวิตเลยนะแกน่าจะรู้ดีปิดประตูเดี๋ยวนี้เลยไม่พ่อไม่เออเดินกลับไปเลยไอ้ลูกหมาฉันแล้วก็วูสแมนน่ะเหรอนี่พวกเรากลับมาอีกครั้งสินะบางทีนายก็น่าจะได้รู้เรื่องราวนะนี่มันเป็นเวอร์ชั่นที่เขาเขียนเป็นบทหลักนี่นะด้วยเหตุผลใดก็ตามนะมองที่หน้าฉันดีๆสิแกจะได้รู้นะว่าฉันคือใครนะอีนังกะลีเฮ้ยทำไมปากมันหนักจังเลยนะทุกอย่างมันก็น่าจะดีขึ้นนะถ้าฉันไปจับมันได้นะแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ฉันก็กำลังจะเดินเข้าไปหาปัญหาแล้วเสียเฮ้ยมองที่หน้าฉันสิตอนที่ฉันกำลังคุยกับแกนะเฮ้ยดูเหมือนว่าฉันต้องเล่นบทนี้ให้มันดูดีสักหน่อยแล้วสิฉันอยู่ในฝั่งนึงนะฝั่งกฎหมายที่ฉันนั้นต้องรับคำสั่งแล้วต้องทำให้มันถูกต้องแล้วส่วนทุกอย่างที่ฉันน่ะเล่นบทไปนะฉันก็แค่อยากจะพังประตูเข้าไปนะนี่บางทีมันอาจจะละเมิดกฎหมายภายในบ้านเมืองเราหรือเปล่าแต่คิดดูอีกทีนึงมันก็เจ๋งดีนะไอ้นี่แกก็รู้ดีใช่ไหมว่าฉันเป็นใครไหนนางกะลีแล้วตอนนี้นะแกก็น่าจะได้รู้ดีว่าความเจ็บปวดมันกำลังจะมาหาแกแล้วยังไงล่ะเฮ้ยหยุดนะแล้วก็อีกครั้งสินะดูเหมือนว่ามันก็คงไม่เป็นอย่างนั้นนะเฮ้ยมีอะไรบางอย่างติดบนหน้านายนะดูให้มันดีๆหน่อยสิเฮ้ยนี่พูดอะไรของมึงวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยพอได้แล้วคุณผู้หญิงเฮ้ยแกตายแกตายแน่นอนเฮ้ยโอเคพอได้แล้วนะจะไม่มีใครฆ่ากันอีกแล้วคืนนี้พอได้แล้วเว้ยเฮ้ยแกว่าไงนะถอยออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะไอ้มาป่าหน้าโง่ก่อนที่ฉันน่ะจะไปเอาขวานมาจามหน้าแกให้ตายนะเว้ยฮะหรือว่าจะเอาอีกแล้วอย่างนั้นน่ะเหรอฮะนี่เป็นการเตือนครั้งสุดท้ายของแกนะถ้าแกบังอาจทำไปเรื่อยๆแกจะทำให้ฉันน่ะไม่มีตัวเลือกนะยกเว้นที่ฉันน่ะจะจัดการกับแกจัดการฉันน่ะเหรอดูเหมือนว่ามันคงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแล้วสินะเออใช่เนี่ยแหละมันก็ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายด้วยนะวูสแมนไปใส่หมาป่าหน้าโง่เอ้ยแม่งเอ้ยเจ็บชิบหายเลยดูเหมือนว่าฉันจะต้องจบประวัติศาสตร์ของไอ้หมาป่าหน้าโง่นี้แล้วสินะก็เป็นเพราะว่าแกนั่นแหละก็กำลังจะถูกซ้ำรอยประวัติศาสตร์แล้วนะสิดูเหมือนว่าแกก็คงจะไม่เข้าใจนะก็แค่ตายเท่านั้นเองเฮ้ยตายใส่หมาป่าหน้าโง่แล้วข้อแตกต่างก็คือฉันรู้ดีนะว่าฉันน่ะเก่งกว่าเดิมแล้วตอนนี้เฮ้ยแม่งเฮ้ยเฮ้ยชิงเฮ้ยคุณผู้หญิงน่ะคุณน่าจะออกจากที่นี่ก่อนนะมันอันตรายมากเลยนะฉันยังไปไม่ได้หรอกนะจนกว่าฉันจะได้ของฉันยังไงล่ะสิ่งเดียวที่แกจะได้น่ะก็คือได้ลิ้มรสของรสชาติของขวานฉันยังไงล่ะใช่แล้วอาการเมาของมันใช่แล้วมันเป็นอาการล่อลวงฉันมองเห็นโอกาสแล้วแล้วฉันก็เป็นคนเอื้อมไปถึงคนแรกนะถ้านายยังทำตัวดีไม่ได้นะฉันก็คงจะต้องให้นายไปรอข้างนอกนะเฮ้ยแม่เอ้ยนายทำกามฉันแกไอ้สารเลวดูเหมือนว่าเราก็ต้องคุยกันนะคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงสำหรับตอนนี้นะคุณพอจะบอกได้ไหมว่าที่นี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณคิดอะไรอยู่ในใจกันแน่มันก็แค่การเข้าใจผิดพลาดนิดหน่อยเองการเข้าใจผิดนะอยู่ดีๆมันก็สลับเรื่องราวปั่นเป๋เป็นเรื่องมั่วสาดมั่วเสมากเพราะตะแก่หาลากนี่แหละเอาง่ายๆสรุปง่ายๆนะคุณนายอำเภอฉันแค่ต้องการเงินของฉันนะไม่ใช่ว่ายายโง่แต่แกนะน่าจะทำงานนี่มันฟรีๆไปเลยนะอีนังกะลีเฮ้ยอย่าเสือกให้มากนะคนเขากำลังคุยธุระอยู่แล้วแกอย่าบ้าบังอาจมาว่าผู้หญิงอย่างนี้นะถ้าครั้งหน้านะมันจะตรงไปที่ไข่ของแกยังไงล่ะแล้วคุณผู้หญิงครับคุณชื่ออะไรแล้วมันจะแตกต่างอะไรล่ะคุณนายอำเภอมันแตกต่างตรงไหนคะไม่จำเป็นต้องทำตัวให้มันดูยากเลยนี่คุณผู้หญิงเอาจริงดิอย่างน้อยฉันก็เป็นตัวปัญหาที่เพิ่มความยากลำบากในชีวิตคุณน้อยลงนะน้อยที่สุดเลยก็ได้แหละแต่ตอนนี้คุณก็อยู่ในห้องกับฉันนะ
คือแบบว่าอย่างน้อยคุณพอจะบอกได้ไหมว่าทำไมเขาต้องทำร้ายคุณด้วยเขาก็เอาแต่ถามฉันว่าจำฉันได้หรือเปล่ารู้จักฉันไหมแล้วฉันก็ตอบว่าไม่แล้วอยู่ดีๆเขาก็หัวร้อนขึ้นมาทันทีแล้วก็เริ่มทำร้ายฉันเนี่ยนี่มันจะช่วยปกปิดความผิดฉันได้หรือเปล่านะว่ามันเป็นคนตัวสูงผิวดำแล้วก็ใช่แล้วเป็นคนแปลกหน้านะแล้วก็ทำตัวแปลกหน้ากับฉันอีกด้วยเนี่ยว่ายังไงคุณนายอำเภอเอ้ยนี่ฉันบอกแกแล้วไงว่าฉันคือใครน่ะฉันบอกแกไปแล้วไงฉันคือวูสแมนฉันช่วยผู้หญิงแสนบริสุทธิ์จากเหล่าสัตว์ร้ายฉันพาสร้อยพาภูมันที่มันเต็มท้องมันพาออกมาให้หมดพาจนไปถึงหินชั้นล่างชั้นใต้ดินแล้วฉันก็โยนมันลงแม่น้ำยังไงล่ะเว้ยนั่นแหละคือคนที่ฉันเป็นยังไงล่ะยังกะลีนี่โทษทีนะให้เวลาพวกเราคุยกันหน่อยได้ไหมคือแบบว่าผมคุยกับคุณผู้หญิงอยู่นะใครๆก็ชอบโกหกนะแม้แต่ตัวพวกเขาเองฉันบอกนายแล้วนะถ้านายทำตัวไม่ดีแล้วก็ฉันจะให้นายได้รอข้างนอกยังไงล่ะคนส่วนใหญ่ที่ฉันจัดการด้วยนะใช่แล้วทุกวันมันก็คือรากฐานชีวิตของฉันใช่แล้วตัวตนที่ฉันเป็นน่ะใช่ฉันพยายามโน้มน้าวพวกเขานะแต่ก็ดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่ทำตามกฎเสียเลยแล้วตอนนี้พวกเขาก็เอาแต่เรื่องราวนิทานแฟนตาซีอะไรพวกนี้แหละคิดว่าจะทำให้มันเป็นเรื่องราวที่มันสมควรเป็นนะใช่แล้วพวกเขาก็ทำตามนั้นนั่นแหละส่วนใหญ่ก็ยอมรับไปอย่างเต็มที่นะอุสแมนอยู่ตรงนี้นะใช่แล้วเขาอยู่เป็นศตวรรษไปแล้วแหละจนมาถึงวันนี้เขาก็ยังได้ช่วยหนูน้อยหมวกแดงเหมือนเดิมนะจากตัวฉันนะใช่แล้วเขาเป็นคนเล่าเรื่องราวนะยังไงก็เถินนะใช่แล้วเขาเอาแต่อยู่กับอดีตแต่ส่วนฉันน่ะเหรอฉันมันก็แค่หมาป่าโง่ๆที่เอาแต่มีชีวิตรอดอยู่ไปวันๆนี่ฉันมีชีวิตหรือฉันล่าอยู่นะแต่ฉันก็รู้ดีฉันจะไม่ยอมแพ้